และแนวทางนโยบายการต่างประเทศของทั้ง8พักที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลก็เรียกเสียงฮือหาได้ไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะท่าทีของพักเก้าไกลและอาจจะมีคำถามว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเป็นการวางและอยู่เบื้องหลังการวางนโยบายต่างๆเมื่อวานนี้หลังจากการถแถลงข่าวและในช่วงที่ยังอยู่บนเวทีคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐก็ระบุ ถึงชื่อของทีมที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพรรคเก้าไกลก็คือคุณฟัวดี้พิสุวรรณแล้วก็มีเสียงคือฮาตามมาไม่น้อยนะคะพร้อมกับตั้งคำถามว่าคุณฟัวดี้เป็นใครคะ่ะฟัวดี้พิสุวรรณก็คือลูกชายคนโตของดรสุรินพิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียนค่ะ ฟูดี้ศึกษาปริญญาตรีสาขาการต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวที่กรุงบอชิงตันดีซีของสหรัฐจากนั้นได้ทำงานที่โคเฮนกรุ๊ปบริษัทที่ปรึกษาด้านการทหารของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคของประธานาธิบดีบิลคลินตันทำงานอยู่ที่นั่นประมาณ3ปีนะคะจากนั้นก็ศึกษาต่อปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดฟัรดีเล่าให้ฟังว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นรุ่นพี่สมัยที่เรียนที่ Harvard Kennedy School of Management เป็นวิทยาลัยภายใต้มหาวิทยาลัย Harvard โดยคุณพิธาเป็นรุ่นพี่ของปี2011นะคะคุณฟอร์ดี้รุ่นปี2013ค่ะ ก็คือไม่ได้เรียนพร้อมๆกันแต่ว่าเป็นสิทธิสำนักเดียวกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรียนที่เดียวกันที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยคะ่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องการต่างประเทศและได้หารือกันมากขึ้นในช่วงเวลาที่ไปร่วมประชุมแชงกรีลาไดอล็อกที่ประเทศสิงคปโปร์เมื่อปีที่แล้วดิฉันได้ขอให้คุณฟัวดีเล่าให้ฟังถึงการทำงานร่วมกับคุณพิธาและพักก้าวไกลและมุมมองเกี่ยวกับการต่างประเทศของไทยคะ่ะ ปีที่แล้วเนี่ยไปงานประชุมที่สิงคโปร์ด้กันชื่อว่าแชงครีลาดะลเอรก็ได้คุยแลกเปลี่ยนอะไรกันในช่วงนั้นเยอะครับเรื่องเรื่องการต่างประเทศเรื่องปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศก็ตอนนั้นแหะครับที่บอลกันเยอะๆแล้วก็ผมก็รู้จักกับคุณผลิตคุณไอติมที่ท,ที่ที่ได้ทํางานขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญกันมาผลิตก็ไปอยู่กับก้วไก่ก็เลยชวนผมเข้ามาช่วย ร่างช่วยเขียนโนโยบายการต่างประเทศของก้าวไกลครับก็คือทําเงียบๆมาตั้งแต่โอ้เป็นปีเลยนะครับก่อนที่เราจะฟอร์มฟอร์มูลเแล้วเราจะหาะคิด Policy คิดโนโยบายการต่างประเทศอะไรได้สักอันนึงเนี่ยใช้เวลานานมา,มากๆครับเราจะกลุ่มของเราเนี่ยมีประมาณ50คนแล้วก็เจอกันทุกๆเดือนอเดือนละครั้งผ่านซูมบ้างผ่านเจอเจอตัวต่อต,ตัวบ้าง ก็แล้วก็แล้วก็เขียนร่างนโยบายออกมาใครเชื่ออะไรใครอยากทาอะไรแล้วผมก็เป็นคนรวบรวมแล้วก็ส่งให้ส่วนกลางของพรรคเป็นคนเลือกอีกทีครับเพราะว่านโยบายมันต้องคล้องจองกันทั้งหมดเขาก็เป็นคนเลือกแล้วก็จะเห็นได้ตามนโยบาย300นโยบายที่พรรคเก้าไกลประกาศออกมาครับเมื่อวานนี้ตอนที่คุณทิมได้ถแถลงเนี่ยบอกว่ามี3คําสําคัญนะคะ3 R ก็คือ revive rebalance และก็ r e c a l i b r a t e อธิบายให้ฟังหน่อยเลครับเป็นคำคีย์เวิร์ดมาจากคุณฟัวดี้เลยไหมคะอ่ะเป็นทีมครับช่วยๆกันคิดครับ revive ก็คือการฟืนฟ้นฟูเนี่ยฟื้นฟูสถานะของประเทศไทยในอาเซียนแล้วก็เป็นความชูธงนำเรื่องการแก้ปัญหาในภูมิภาคครับรวมถึงปัญหาพมา่าปัญหา pm 2.5ปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในภูมิภาค rebalance ก็คือการสร้างความสมดุลสร้างสมดุลก็หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆชาติจะมองว่าเราพอเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มใบเนี่ย ทำให้ช้อยส์ในการที่จะเราจะคุยกับประเทศมหาอำนาจอะไรเนี่ยมันจะเอียงไปทางเมืองจีนสักนิดหนึ่งเราก็พยายามปรับให้ให้ให้มาตรงกลางมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าเครื่องมือทางการทูตของเราเครื่องมือทางการต่างประเทศของเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรามีออปชันให้เล่นหลายๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าสมมติจะเปรียบเหมือนกล่องอุปกรณ์ศิละปะเมื่อก่อนเราจะมีแค่ดินสอสีสีเขียว ตอนนี้เราจะมีหลายๆสีมากขึ้นมีสีแดงสีส้มสีน้ําเงินสีฟ้าอะไรต่างๆเพื่อที่เราจะเลือกใช้มันได้อย่างถูกต้องอปลากต่างกันไปแต่ละสถานการณ์ครับอันนั้นก็คือ Rebalance r e c เาเบิตต้องมองว่า Rebalance เนี่ยคือ,ค,อคือการ Pivot ในเชิงว่าในเชิงแนวราบใช่ไหมครับรีคาเบิตเรามองก,กันว่าเป็นการนในเชิงเวอร์ติ l มากกว่าในเชิงแนวดิ่งหมายถึงว่าทํายังไงให้ไทยมีส่วนร่วม มีเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆในระดับนานาชาตินะครับโกลโบคือใหญ่กว่าใหญ่กว่า regional ใหญ่กว่าภูมิภาคใหญ่กว่าอาเซียนทำไมอาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราเราซัฟเฟอจาก PM สิ่งแวดล้อมที่เรา s u ฟเฟอจาก climate change เรื่องสภาวะอากาศแต่ปวนเราอาจจะไปพูดที่ UN เราจะทำอะไรอย่างนี้ได้ได้อย่างสะดวกมากขึ้นถือธงนำได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีรากฐานเรามีฟาวเดชั่น เรามีบ้านที่แข็งแร่ง Foreign p o l i เ t a t t พ t ร์ลีซีสตครับแล้วตอนนี้บ้านเราเนี่ยแข็งแร่งขึ้นเยอะมีมีเซตมีทูม, through, มีมีอุปกรณ์ใหม่ๆที่จะเลือกใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ครับ ดูเหมือนคุณฟูดี่จะย้ำเรื่องของเมียนมานะคะเพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ไทยแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันก็จะเน้นแนวทาง Quiet Diplomacy ที่บอกว่าการทูดแบบเงียบๆนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีต่างประเทศก็จะย้ำคำนี้เสมอๆตรงนี้จะมาเข้ากลุ่ม Revive ก็คือฟื้นฟูการต่างประเทศของไทยที่จากนี้ไปจะไม่เงียบอีกต่อไปอย่างนั้นเหรอคะ,อะมันต้องเลือกเงียบและไม่เงียบ ในบางจังหวะครับต้องคิดดีๆแต่ว่าคงไม่เงียบตลอดไปเหมือนเดิมแล้วเพราะอย่าลืมว่าเรามีสิ่งที่เราพูดได้มีมีพื้นฐานของความชอบธรรมจากสังคมจากประเทศไทยในเชิงประชธทศไทยในเชิงค่านิยมที่เราสามารถจะบอกได้จะเราเราเราสามารถตำหนิรัฐบาลทหารพรม่าได้เราสามารถทำงานกับ ชนกลุ่มน้อยกับฝั่งตรงข้ามได้อย่างหลากหลายมากขึ้นครับเราเราเราผมคิดว่าเรามีช้อยส์ในการเลือกที่จะทําเยอะแต่ยังไงเราก็เชื่อในาการมีส่วนร่วมของของทุกคนที่ที่ท,ท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาพมา่าและก็เชื่อว่าต้องในที่สุดแล้วต้องมีการพูดคุยกันของทุกฝ่ายครับ ย้อนกลับไปบทบาททางการเมืองของคุณฟูรีเริ่มต้นเมื่อร่วมงานกับคุณพริษวัชรศินป์นะคะเพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ในานามของกลุ่ม Resolution ภายใต้แคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์รัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงจากคสชคะ่ะโดยมีใจความสำคัญก็คือล้มสอวอลสารรัฐธรรมนูญ เลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและล้างมรดกรัฐประหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่างประเทศคุณฟูดีระบ,บุว่าเชื่อมั่นว่าแนวทางการทำงานกับเมียนมาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมและไทยสามารถทำได้เพื่อที่จะเพิ่มบทบาทของไทยในระดับภูมิภาค แต่ที่สำคัญก็คือจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมและพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาไม่ใช่คุยกับฝ่ายทหารเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญก็คือจะต้องทำงานอย่างเป็นบูรณาการกับหลายๆกระทรวงในประเทศไทยเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ